เอาล่ะค่ะมาพูดถึงข่าวบันเทิงของเรากันต่อดีกว่านะคะเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างที่เรามีการเกริ่นกันไปแล้วเมื่อกี้นี้พอเห็นรูปปุ๊บเราได้แต่แบบเอาจริง เป็นอะไรอยู่ดีก็ตัวเล็กโอ้ยเราชอบมากน่ารักคู่นี้น่ารักมากคือก่อนหน้านี้อย่างที่รู้กันนะว่าทางด้านของยาย่าอุรัสยาเองเนี่ยมีไปเป็นแขกคนสำคัญนะคะที่แฟชั่นโชว์ Friend of Louis Vuitton นะคะโชว์ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองคนเนี่ยก็คือฮากันไปแล้วคือฮาระลอก2จนต้องทำท่าแบบพี่ดาวเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าทางด้านของยาย่าเองนะคะมีการลงรูปใน Instagram รูปแรกเป็นรูปโพสต์กางเกงยีนส์ตัดเป็นรูปหัวใจค่ะที่เรามีการฟันธงว่าข้างนึงเป็นของณเดชน์แน่นอนและอีกข้างนึงเป็นของยาย่าเนื่องจากว่ามีการซูมแล้วเรียบร้อยว่าตรงหัวใจนั้นมีไรขนหลุดออกมาน่าจะเป็นผู้ชายแน่นอนนะและมีอีกรูปนึงปล่อยออกมาเป็นรูปคู่กันณเดชน์ยาย่าอยู่หน้าหอไอเฟลกรุงปารีสเราก็ซูมเข้าไปอีกก็เห็นว่ามีหัวใจตรงขากางเกงของณเดชน์ฝั่งขวาถูกต้องคอนเฟิร์มซึ่งถ้าสมมติว่ากระเป๋ายาย่าไม่บังเราก็อาจจะได้เห็นแบบหัวใจทางด้านซ้ายของยาย่าเหมือนกันใช่แล้วทำเอาเพื่อนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบรัวๆเลยว่าแบบน่ารักมากน่ารักทั้งคู่รวมไปถึงแฟนๆหลายๆคนก็โอ้ฟินกันระนาวเลยจริงๆตอนนี้ติ่งอย่างเราอะจริงตายตาหลับแล้วเด้อล่าสุดแม่แก้วโพสต์รูปแบบนี้นี่นะดูนะกางเกงยีนคู่เสื้อยีนคู่โอบกันกินกาแฟแล้วถ้าใครซูมเนี่ยนะคะจะเห็นว่าน้องยาย่าใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้นั่นสิคนก็เลยจับตาว่าถ้าเกิดจำได้ก่อนหน้านี้เคยมีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ถึงแหวนของยาย่าไปแล้วยาย่าก็แบบอ๋อพี่ณเดชน์ให้ค่ะเป็นของกลางใจใช่ค่ะเป็นพี่ณเดชน์เป็นคนให้แต่ว่ายาก็วันสวยแล้วก็เหมือนเป็นแหวนใส่เล่นไม่ได้เป็นแหวนแทนใจอะไรขนาดนั้นใช่แล้วแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแหวนอันนี้ใช่แหวนวงเดียวกันหรือเปล่าเออแต่ละคิ้วน่ารักมากเลยน่ารักจริงจริงอันนี้คือเราสองคนแบบพูดโดยที่ไม่มีสคริปต์เลยนะคุณผู้ชมใช่เพราะว่าด้วยความที่อินกันมากทั้งคู่เอาสคริปต์ลงแล้วเออถูกต้องไม่แต่แบบน่ารักจริงๆแล้วเราก็ลุ้นให้แหวนวงนั้นไม่ใช่แหวนในวันนั้นแต่เป็นแหวนใหม่ที่เพิ่งจะให้ที่ปารีสเอออาจจะเป็นแหวนแทนจงแทนใจอะไรกันไปแต่รู้แค่ว่านั่นหลักมากแล้วตอนที่เห็นรูปก็พูดกับตัวเองว่าเกินไปติ่งคอมพลีทแล้วชีวิตนี้นอนใจตาหลับกันนะคะก็เป็นความน่ารักของวันนี้ที่หลายๆคนน่าจะเปิด IG มาแล้วก็ได้ยิ้มกันแล้วอมยิ้มเลยอมยิ้มแบบรัวๆด้วยถูกต้องนะคะ